ไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างค่ะโอ้โหตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นมาจริงเท่าตรงเปล่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ค่ะไม่ได้กินเมื่อวานไม่ได้ทานค่ะค่ะเออผมไปกินข้าวต้มค่ะเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยซื้อเต้าหู้ยี้มาด้วยชอบไม่ได้ยี้อะไรใช่ไหมคะแต่ชอบเต้าหู้ยี้เฉยก็ประกาศครม.นะฮะค่ะคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ทับ1ก็ว่าเรียกว่าแหมก็ไม่ต้องพูดเลยนะค่ะที่พูดกันก่อนหน้าก็เป็นไปตามโผคือพลิกโผเนี่ยนิดนึงประมาณเนี่ยสลับอยู่1ถึง2ตําแหน่งที่แล้วได้เขียนยังชมว่ายังไม่สิ้นหวังในประยุทธ์นะก็พอประกาศรายชื่อครม.ที่เขียนคอลัมน์ไปเนี่ยต้องไปขออภัยนะวันนี้สังคมที่เขาขอโทษกันง่ายก็ดีนะมันก็ไม่มีเรื่องมีราวมากคือเราเขียนไปแล้วก็ชมแบบโอ้โหเป็นผู้นำที่มีมาตรฐานดีในการคัดเลือกรัฐมนตรีใครที่มีภาพพจน์เป็นมาเฟียเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลนะอันธพาลเนี่ยทีแรกมีข่าวไงไม่เอานะเอาส่งตัวแทนไม่ได้ไหมน้องสาวเออคนยังดีหน่อยนะก็แสดงว่ามีความสำนึกในความรู้สึกของประชาชนได้ประกาศรายชื่อครม.มาแล้วเนี่ยโอ้โหก็ยังมีหลุดมาหนึ่งมันไม่ใช่หนึ่งอ่ะมันคือหลายคนที่อย่าว่าอย่างนี้นะแค่เป็นส.ส.นี่มันยังรับไม่ได้เลยนะคนในพื้นที่อาจจะจ้าจ๋านะแต่คนในทั้งประเทศเนี่ยภาพพจน์มันออกมาไม่ดีมันเรื่องเฉาโชว์เยอะนะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออรัฐบาลชุดนี้5ปีที่ผ่านมาถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เปลี่ยนนะทัศนคตินะแล้วก็ไอ้จิตวิญญาณในการทำหน้าที่ผู้นำเนี่ยประเทศนี้ก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะแย่กว่าเพราะคราวที่แล้วเนี่ย5ปีก่อนหน้านี้มันสงบราบคาบเพราะมันมีอำนาจพิเศษในเมืองเห็นไหมแล้วตอนนี้มันอาจจะไม่สงบราบคาบยุ่งเหยิงความจริงในคนเราถ้าทำงานเนี่ยนะมุ่งมั่นทำงานอย่าคุยมากและอย่าคุยเกินจริงพูดแล้วต้องทำแล้วทำในสิ่งที่ดีค่ะไม่ใช่ว่าคุยโม้อวดไปคือทำงานพอมีผลงานเนี่ยมันจะมีเกราะเขาป้องกันตัวแล้วคนทำงานเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นมันจะเกิดอะไรก็เกิดเพราะชีวิตคนเนี่ยมันทำได้เท่านี้แหละเขาชี้แจงได้ถ้าทำดีอยากทำดีทำได้เท่านี้แหละนะแล้วให้สังคมตัดสินเอาถ้ามันมีเกราะถ้าทำดีในแก้ปัญหาเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นเกราะคุณต้องเชื่อมั่นในศรัทธาประชาชนถ้าศรัทธาประชาชนมีนะคุณทำได้ถ้าคุณทำดีทำจริงไม่ขี้โม้นะประชาชนก็สนับสนุนกันสื่อเนี่ยทั้งหมดสนับสนุนคุณไม่ใช่ไปจ้างเขามาเขียนนะให้ตำแหน่งเขาให้อำนาจเขาให้เงินเขานะสนับสนุนโฆษณาเขาให้โอกาสเขาเพื่อรับใช้ตัวเองอันนี้ภาพอันนี้มันไม่จริงยั่งยืนนะก็พูดถึงรัฐบาลชุดใหม่ก็เลยพูดถึงตลาดทุนว่าโอ้เมื่อวานนี้เราคิดว่าในความรู้สึกเรานะโอ้โหหุ้นมันไม่น่าจะขึ้นนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหร่วม20จุดนะ17จุด 17.95 จุดเกือบ18จุดนะฮะทีแรกก็ทำดิ้งแก๊กดิ้งแก๊กจะปรับฐานลงด้วยซ้ำเลยนะจะเพราะมันไม่มีข่าวดีจากที่ไหนเลยพอมีโผมีเรื่องของข่าวปลดกระหม่อมลงมาแล้วนะคะชัดเจนโอ้โหวิ่งระเบิดเถิดทึงก็อย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าครม.ชุดใหม่หน้าตาเป็นยังไงคือเป็นไปตามโผอ่ะบางเขาบอกว่าตลาดหุ้นชอบความชัดเจนใช่ใช่อะไรไม่ว่าละขอชัดเจนใครจะมานั่งก็ได้ก็เคยจะดีจะร้ายเนี่ยให้มันรู้หมู่รู้จ่าไปเลยค่ะนะใช่ใครจะมานั่งเก้าอี้ไม่สำคัญสำคัญที่มาขับเคลื่อนนโยบายต่อแค่นี้เองครับค่ะนักลงทุนก็คิดกันแค่นี้อ่ะก็มีประชาธิปไตยไงฮะแต่ว่าฝรั่งเมื่อวานนี้ซื้อเยอะค่ะกลับมาซื้ออีกบุกหนักคุณท่านเก็บโอ้โหฝรั่งซื้อหุ้นรอบนี้เนี่ยค่ะก็เหมือนซื้อขนมนะค่ะเมื่อเดือนสิงไม่ใช่ดิเดือนมิถุนายนซื้อ 46,945 ล้านนะเฉพาะเดือนเดียวเดือนเดียวนะ
มิน่าหุ้นมันถึงวิ่งมาขนาดนี้คำถามคือจะซื้อหนักอย่างนี้ต่อเนื่องหรือไม่จะขายทำกำไรเมื่อไหร่เพราะฝรั่งมันไม่ใช่แบบเหมือนสมัยก่อนลงทุน5ปี10ปีไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวกอีแรงมาแล้วโฉบนะอิ่มเมื่อไหร่ก็กลับขามาแล้วก็กวาดกำไรแล้วก็ออก งั้นโจทย์เนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าฝรั่งยังซื้อต่อเนี่ยนะหุ้นก็ขึ้นวันนี้ท้ายๆคุยกันมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อได้ใช่เพราะว่าราคาน้ำมันค่ะขึ้นมาเหรียญกว่าดาวโจนส์ขึ้นไม่เท่าไหร่แล้วราคาน้ำมันก็อุ้ยสองเหรียญสองเหรียญกว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ไม่เท่าไหร่แต่น้ำมันขึ้นเยอะน้ำมันขึ้นเยอะขึ้นประมาณสัก 4% 3% กว่าสองเหรียญ60เซนนะคะสำหรับเวสเท็กซัสก็ดูว่าวันนี้นะฮะหุ้นในกลุ่มพลังงานคงไปกันต่อน่าจะมาเป็นตัวนำตลาดแต่รายย่อยครับก็ยังกลัวคือไม่มั่นใจว่าฝรั่งจะกลับมาจริงและไม่มั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะเรียกความเชื่อมั่นได้นะเพียงแต่ว่ามันมีความชัดเจนอย่างที่ว่านักลงทุนก็บอกอะไรก็ได้ขอให้ชัดเจนไปนะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นคึกคักนะฮะแล้วอย่าจับตลาดหุ้นเป็นแพ้นะใครก็ตามเนี่ยเลิกก็ทีนะหุ้นใหม่เข้ามาแล้วต่ำกว่าจองเพราะว่าตลาดไม่เอื้อโอ้โหเมื่อวานนี้เอื้อมากค่ะเป็นตัวที่10นะสำหรับอรินสิริแลนด์หรืออรินค่ะในชื่อย่อชื่อย่อราคาจองนั้น1.80 บาทค่ะจากที่เคยขายเดือนก่อนหน้านี้นะ3.10 บาทลดมา1.30 บาทประมาณ 40% ใช่ไหมค่ะก็ยังแพงอยู่แล้วก็พูดในรายการตั้งแต่วันจองตั้งแต่วันเข้าแล้วอย่าไปยุ่งเด็ดขาดปรากฏว่าวันนี้เปิดมาซื้อขายมานะฮะก็ต่ำกว่าจองเลยใช่ค่ะต่ำกว่าจองเกือบ 10% เลยนะเปิดมา1.63 บาทขึ้นไปสูงสุด1.67 บาทค่ะนะฮะแล้วต่ำสุดก็1.34 บาทแล้วมาปิดที่1.43 บาทค่ะหายไป37 สตางค์นะครับต่ำกว่าจองค่ะก็ประมาณสัก 20.56% ใช่ค่ะเรียบร้อยไม่กี่วันเลยอันนี้เขาบอกว่าจองหมดจองเครียดค่ะตอนช่วงมีข้อสงสัยนะนะจองเครียดจริงอะ ไม่อยากจะเชื่อค่ะเพราะนักลงทุนเนี่ยนะฮะคือพฤติกรรมเนี่ยตั้งแต่จองครั้งแรกแล้วเปิดขายครั้งแรกแล้ว3.10 บาทมันเป็นราคาที่แพงหูฉีบ PE เป็นร้อยเท่าอ่ะนะแล้วแค่ข้ามเดือนน่ะปรับ 40% อันนี้มันสะท้อนให้พฤติกรรมที่คุณตั้งไม่ได้คือเข้ามาเนี่ยต้องการจะสูบเงินนักลงทุนถูกไหมมีเจตนาพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจแล้วถึงลดมาเนี่ยนะก็ยังเป็นราคาที่แพงโบรกเกอร์โดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นราคาที่แพงพี่60เท่ามันไม่ถูกหรอครับค่ะคำถามว่ามีนักลงทุนไปจองจริงๆก็คงต้องมีอะค่ะเขาถึงขายประกาศขายหมดโอ้แต่ว่าถ้าวันแรกแล้วยังทำกำไรไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นวันที่ทำกำไรได้ดีที่สุดยังไม่ได้ผมไม่แน่ใจเมื่อวานนี้ซื้อขายกันโอ้โห200 กว่าล้านหุ้นมั้งค่ะคือหุ้นที่เข้ามาเสนอขายเนี่ยก็150 ล้านหุ้นค่ะผมโดยไม่แน่ใจนะค่ะว่าผู้ถือหุ้นเดิมเขาเนี่ยทุบด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะว่าราคานี้น่าขายนี่ใช่ไหมโหราคาบาทแถวบาท60เนี่ยเกินบาท50เอาง่ายๆนะผ่าครึ่งนะ PE จาก60เหลือ30นะค่ะราคา90ไอ้ราคาแค่90สตางค์90ถ้าจากบาท80ก็ยังแพงอยู่เลยนี่อนาคตทุนตัวนี้นะโหวันแรกอย่างที่ว่าค่ะยังได้เท่านี้แล้ววันต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามวันนี้ไม่รู้ผมผ่าครึ่งอ่ะ PE ลดไป50ก็90ตังค์อ่ะราคาจะไปยังไงไม่รู้อ่ะปรับพฤติกรรมในการบริหารไม่น่าไว้วางใจใช่มั้ยปรับแป๊บเดียวเดือนนึงโหปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนขนาดนี้แล้วไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานนะที่ทำตัวเลขมาดูเรียกว่าแต่งกันเต็มที่นะแล้วของจริงเนี่ยหลังจากนี้มันไม่มีความจำเป็นต้องแต่งแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ความจริงเข้าสู่เป็นไปเรียบร้อยแล้วแล้วจะยังไงนี่เป็นหุ้นใน8 1ใน8นะครับเป็นตัวที่10เข้ามาซื้อขายทั้งหมดเนี่ย10บริษัทนี้นะฮะมีรอดก็มีตัวเซนอ๋อเซนธุรกิจอาหารญี่ปุ่นแล้ว GCอะไรจีสมีอีกตัวหนึ่งค่ะเพิ่งเข้ามาตัวก่อนหน้านี้อะไรออโต้อะไรออโต้เนี่ยเดี๋ยวไปดูนะชื่อย่อเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้รอบหน้านะฮะ
มาลืมพอดีเนี่ย2ตัวที่สูงกว่าจองแต่สูงกว่านิดหน่อยนะไม่ได้สูงแบบว่าโอ้โหสูงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะที่เหลือ8บริษัทเรียบร้อยหมดค่ะนะรวมทั้งตัวอรินด้วยอรินด้วยอรินนี่เข้ามาวันแรกก็ไปเลยราคาต่ำกว่าจองเลยตอนนี้เห็นไหมค่ะไม่มีเสียงแพ้แล้วไงแปะเพราะว่าตลาดไม่เป็นใจไม่ได้แล้วเพราะเมื่อวานนี้ตลาดวิ่งชิวเลยค่ะช่วงนี้ไม่แปะตัวนี้ก็ไม่มีใครมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครมาบอกว่าภาวะตลาดเป็นแพ้เพราะในต้นปีเนี่ยดัชนีคำนวณดูจนถึงเมื่อวานขึ้นมาปัด180นะ180จุดนะเฮ้ยแล้วหุ้นคุณต่างกว่าจอง8ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของภาวะตลาดแล้วแต่เป็นความผิดพลาดของในคนที่เกี่ยวข้องค่ะก็ต้องไปดูตั้งราคาสูงเกินไปที่เอาเปรียบถ้าเทียบกับภาพ PE ไม่เข็ดกันนะอยากจะรู้นักลงทุนไม่เข็ดกันเหรอหุ้นจองแต่จริงๆคือเหตุผลเรื่องของการตั้งราคาสูงเนี่ยก็เป็นกับหุ้นหลายตัวนะครับในช่วงที่ผ่านมา8ตัวถึง10ตัวเนี่ยมัน2ปีแล้วปีที่แล้วก็อ๋อปีที่แล้วใช่ก็มีเหตุผลนี้ค่ะนะปีนี้อีกนะฮะแล้วก็ยังจองหุ้นกันเหรอค่ะก็อย่างอรินสิริเนี่ยนะคะ2โบรกเกอร์บอกตรงกันเลยทั้งบลทิสโก้แล้วก็บลโกลเบกว่าที่ราคาเนี่ยเมื่อวานนี้ต่ำกว่าจองก็เพราะว่ายังประเมินว่าราคา IPO ที่บาท80สตางค์สำหรับอรินสิริเนี่ยยังถือว่าสูงถ้าหากว่าไปเทียบกับตลาดหลักทรัพย์เทียบกับ PE เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยอยู่ที่ 44.6 เท่าในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาด MAI เนี่ยก็อยู่ที่ 28.4 เท่าก็ยังสูงกว่าค่า PE โดยเฉลี่ยคุณเสียไป 20% นะฮะแล้วยังไม่รู้เสียอีกเท่าไหร่เพราะเนี่ยมันแรงโน้มถ่วงมันเป็นขาลงแล้วนะค่ะคุณจะเสียเท่าไหร่และ 20% นะครับที่คุณเสียไปเนี่ยคุณไปฝากแบงค์เงินฝากคุณใช้เวลาประมาณ15ปีกว่าจะได้ 20% คืนประมาณ15ปีฝากดอกเบี้ยประจำนะค่ะไปดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก็หากกกร.ก็มีการปรับลดตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขการส่งออกของปี2562ลงนะคะโดยตัวเลข GDP เนี่ยนะคะจากเดิมเนี่ยกกร.เขาประเมินไว้ว่าจะขยายตัวเนี่ยประมาณ 3.7-4% อันนี้ในกรอบเขาก็ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 2.9-3.3% ค่ะส่วนการส่งออกปีนี้นะคะจากเดิมที่ประเมินไว้ว่าจะขยายตัว 1% ก็กลายเป็นติดลบ 1% แทนเพราะเห็นว่าเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจไทยในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมามีสัญญาณที่อ่อนแอลงสะท้อนจากการส่งออกที่หดตัวลงรวมถึงการลงทุนที่ลดลงนอกจากนี้ค่ะถ้าไปดูจำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวอยู่ในระดับต่ำมีเพียงการบริโภคของภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของมาตรการในการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเท่านั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ล่าช้าจะทำให้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังที่วางไว้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะไปชดเชยกับผลกระทบจากการส่งออกที่ปรับตัวลดลงท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและทิศทางของค่าเงินบาทที่แข็งค่าแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีบอกว่าสัปดาห์หน้านะคะสอทและหอการค้าจะขอเข้าพบกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิระไทยสันติประภพเพื่อที่จะหารือถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยคนสุพันเนี่ยบอกว่าถ้ามองตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าไปถึง 6% แล้วและอาจจะแข็งค่ามากที่สุดในโลกด้วยเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่ต้องการก็คือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจุบันที่คงอยู่ที่ระดับ 1.75% นะคะให้ปรับลดลงโดยเร็วที่สุดไม่ต้องรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเนื่องจากปัจจุบันพบว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมแล้ววันนี้ค่าเงินบาทเปิดตลาดมาก็น่าจะยิ่งแข็งค่าขึ้นนะคะน่าจะเห็นดูเมื่อเช้าในประมาณ 30.65 เพราะว่าเมื่อคืนนี้เจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณแล้วว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐแน่ๆค่ะแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทไหนๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไปดูเรื่องของการโกงการหลอกลวงกันในอีกรูปแบบนึงนะคะเรื่องของการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่ะก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องของแชร์ Forex นะคะที่เขาเกิดขึ้นหลอกลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียชักชวนให้คนเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายพันกว่าล้านบาทเลยนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของประธานต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะคะเขาก็ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
นำตัวแทนผู้เสียหายที่ลงทุนร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่เก็งกำไรเรื่องนี้นะคะไปร้องทุกข์เพราะเขาบอกไอ้แชร์ Forex เนี่ยไปเปิดบูธขายภายในงาน Money Expo แต่พอกลต.ออกประกาศแจ้งเตือนบูธของแชร์ Forex เนี่ยก็มีการปิดตัวลงแต่ยังเอาภาพที่ตัวเองไปเปิดในงานเนี่ยไปกระจายทางโซเชียลไปยังไปหลอกลวงและเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้ามาระดมทุนนะคะเข้ามาลงทุนในนี้และจากการเข้าไปตรวจสอบพบว่าแชร์ Forex เนี่ยจะระดมทุนขั้นต่ำก็คือเริ่มต้นกันคนละที่อย่างต่ำเนี่ยที่10ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,850 บาทจะได้เงินปันผล40บาทต่อวันหากลงทุน 150,000 บาทจะได้รับปันผลเนี่ย 1,200 บาทต่อวันนะคะโดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดด้วยปรากฏว่ามีผู้หลงเชื่อนะคะแล้วก็ร่วมลงทุนไปประมาณ10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการรับประกันรายได้เป็นค่าแนะนำหรือว่าไปชักชวนสมาชิกใหม่ 10% ของยอดลงทุนหากรายใดสามารถชักชวนสมาชิกใหม่ได้ตามเป้าที่กำหนดก็จะได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก 6% ทำให้มีผู้หลงเชื่อร่วมลงทุนมากกว่า 2,400 คนค่ะมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทโอ้โหเนี่ยนะเขาเตือนอยู่เสมอนะค่ะไอ้ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีจริงมีเงินลงทุน 150,000 บาทแต่คุณได้ต่อวันเนี่ย 1,200 บาทปันผลมันมีด้วยหรอมันมีนะถ้ามันมีเนี่ยนะพวกมหาเศรษฐีเขาแย่งไปลงทุนหมดแล้วครับไม่มาถึงเราหรอกครับค่ะเขาไม่ต้องลง 150,000 เขาลง 150,000 เนี่ยว่าได้เท่าไหร่แล้วคะโอ้ยเขามีเป็นหมื่นๆล้านถ้ามันมีจริงนะมันไม่ถึงมือเราหรอกไอ้ที่มาในของปลอมทั้งนั้นน่ะก็เตือนนะไอ้รายไม่รู้จริงนะให้คือกลัวซะบ้างอย่าไปโลภอย่าไปคิดว่ามันมาเนี่ยมาแบบนี้มันมากันแบบใช่ไหมหนึ่งมีจะมีคนแบบเนี่ยเป็นตัวอย่างนะนี่รวยอยู่ตอนนี้นะเพราะไอ้ลงทุนแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็จะผ่านคนรู้จักมานะแล้วมากระเซาะเราให้ไปลงใครล้มตัวก็ใช่แต่จริงๆคุณต้องเข้าไปดูนะคนที่เขาบอกคุณว่ารวยเนี่ยบางทีก็เป็นการสร้างภาพได้ด้วยใช่ไปดูของจริงเนี่ยบางทีรถสปอร์ตที่เห็นเนี่ยไปเช่าเขามาทั้งนั้นแหละมาประกอบฉากเท่านั้นเองนะแต่ในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้รวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหลอกลวงเหล่านี้ถึงแม้กลต.จะเตือนตลาดหลักทรัพย์จะเตือนก็ยังมีคนหลงผิดไปลงทุนตลอดเวลาแก๊งตกทองเลยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะใช่ตกคลองข้างหนึ่งแล้วรูปแบบก็จริงๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารเวลาใครประกาศเตือนอะไรนะคะก็ติดตามแล้วก็อ่านข้อมูลใครชวนลงทุนเนี่ยนะตั้งมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนค่ะอะไรที่ได้ผลตอบแทนสูงๆสูงผิดปกติเนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยว่ามันได้จริงหรือนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปและเอเชียเช้าวันนี้ค่ะ